คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฉมใหม่ของวงการลูกทุ่งด้วยวิธีการที่เราเห็นว่ามันดีกว่าเดิมดูมาตั้งแต่วัยรุ่นที่ไปเรียนอยู่ใช่ไหมคะที่ว่า AUA Association พวกนี้ค่ะเขามีระบำรัสเซียของฝรั่งเศสของอังกฤษซึ่งขณะนั้นที่เราเรียนภาษาอยู่ที่นู่นเข้ามานี่โอ้โหเราประทับใจมากพอประทับใจมากนะความฝังใจในอายุประมาณ 14-15 16เนี่ยมันก็ยังมีอยู่พอมาดูเพลงลูกทุ่งเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะวิวัฒนาการยังไงพัฒนายังไงถึงจะไต่ระดับขึ้นไปได้ให้มันไม่ใช่ลูกทุ่งธรรมดาการแสดงของเพลินพรหมแดนจากทั่วทุกมุมโลกจะเป็นการแสดงแบบนุ่งน้อยห่มนิดฟิตเปรี้ยเป็นคนชอบไปเที่ยวเพราะว่ามีญาติอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาก็มีอยู่ฝรั่งเศสก็มีชอบอะไรชอบดูโชว์บอกทำไมชอบมันเป็นของทันสมัยที่มันบันเทิงใจดีกว่าไปยุคสล็อตอะไรพวกนี้ทุกที่ในฝรั่งเศสเนี่ยดูกันหมดทางลาสเวกัสก็ดูทางคือไปไหนก็ชอบดูออร์เรย์ก็ไปทางคาสิโนเขาจะมีพวกนี้ก็ดูบอกทำไมชอบเป็นคนชอบอันไหนที่ว่าดีอันไหนที่ว่าเด่นที่ไหนที่ไหนเราเอามาก็จะเป็นพวกชุดปักเลื่อมก็เหมือนชุดเสื้อในกางเกงในเราทั่วไปแบบที่เขาขายบิกินี่นะแล้วก็ห้อยมุกมั่งดินมั่งเนี่ยสีของรองเท้าจะต้องเป็นสีเนื้อเข้าได้กับทุกชุดไม่ใช่สีเงินสีทองทองก็เอาทองแบบเนื้อมันเข้าได้กับทุกชุดเพราะเสื้อผ้าแต่ละชุดออกมาทั้งเลื่อมทั้งที่ปักออกมาเนี่ยแล้วมันสละสลวยมากแล้วหัวมงกุฎเราเป็นเพชรอ่ะเพชรเป็นแบบเพชรแพงๆเพชรเจรไนที่เข้ามานั่นน่ะไม่ใช่แพชรแท้เนี่ยแต่ละอันมาใส่ที่เป็นอลังการได้ก็คือเราสามารถผลิตไอ้พวกวัตถุดิบเนี่ยค่ะเป็นที่จะเสียบขนนกเนี่ยนะคะด้วยตัวของเราเองจะทำยังไงเนาะมันถึงจะทนทานแล้วไปต่างจังหวัดนี่โอ้โหทุกวันก็สามารถไปซื้อเครื่องออกไอ้ท่อทองแดงนะคะแล้วก็ไปเชื่อมเป็นสีเงินนะคะให้ลูกน้องในวงทำกันโอ้โหเป็นสั่งเขาทำเลยนะเราต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะทำเป็นแท่งแค่นี้อย่างเงี้ยอย่างสมมติเนี้ยแท่งแค่นี้แล้วก็เป็นท่อมาอย่างนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้คือทำเองหมดเลยค่ะคนที่ยอมรับเราเขาเหมือนกับเขาได้ไปดูต่างประเทศไม่ใช่ดูลูกทุ่งธรรมดาคนประชาชนต่างๆแฟนคลับต่างๆเขาให้ความชื่นชมเราเขายกให้เป็นตัวอย่างที่ดีของวงการลูกทุ่งเราเป็นผู้ปฏิรูปลูกทุ่งให้สู่อินเตอร์ก็ได้ค่ะ